สวัสดีครับผมชื่อธนากรมุตวงครับขับรุ่นโคโรล่าอัลติสเป็นเมล็ดเบอร์64ครับก็สนามบางแสนปีนี้ก็ตอนแรกนะครับก็ไม่คาดหวังว่าจะจบที่1เพราะคอลิฟายที่5ครับก็เป็นการบ้านหนักครับที่จะพยายามไปอยู่ระดับที่1ครับแล้วก็จะจบที่2ครับจบที่2แล้วก็มีการปรับอันดับกันนิดหน่อยครับก็เลยขึ้นไปที่1ก็เลยได้แชมป์ประจำปีเลยครับก็ตอนนี้แข่งก็สตาร์ทไว้ครับก็ขึ้นมาระดับที่2ก็ขับเพื่อประคองที่2คือคิดว่าในใจว่าที่2ก็พอแล้วครับมีเหตุการณ์ก็เขาก็อีกคันก็แซงไปที่3แล้วก็ไปชนกันข้างหน้าครับผมก็ขึ้นมาที่2แล้วเข้าที่2แต่เขามีการปรับอันดับก็ขึ้นมาเป็นที่1ครับสนามที่1ครับที่บุรีรัมย์ก็จบอันดับที่2ครับก็มีคะแนนเก็บที่2แล้วก็มาสนามภูเก็ตครับก็จบอันดับที่1คะแนนก็นําไปที่1ครับแล้วก็มาสนามเชียงใหม่จบอันดับที่4คอดิฟายไม่ดีครับเชียงใหม่มีจุดแซงยากครับพอมาสนามที่4ที่บุรีรัมย์กลับมาบุรีรัมย์อีกรอบครับก็คอดิฟายได้ที่4แล้วก็แต่มีปรับโทษครับจากสนามเชียงใหม่ให้เพิ่ม5อันดับก็คอดิฟายเป็นที่9แล้วก็จบอันดับที่9ครับก็สนามนั้นมีแค่2คะแนนสนามสุดท้ายที่บางแสนนะครับก็หวังว่าทำคะแนนให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะได้แชมป์ประจำปีครับผมก็รู้ว่าได้แชมป์ประจำปีก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้ไปขับทีมโตโยต้าแล้วก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดครับในปี2016ครับก็ฤดูกาลหน้านะครับก็คงจะเจอกันในทีมโตโยต้าทีมไทยแลนด์ครับก็ฝากติดตามเชียร์ด้วยครับผมธนากรตะวงครับครับสวัสดีครับผมกิติศักดิ์เสียงสลักครับผมเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ Toyota One Make Race นะครับเป็นในรุ่น Vios Class 4นะครับเบอร์33นะครับผมสนามบางแสนเป็นสนามที่ตื่นเต้นและท้าทายที่สุดในรายการประจำปีนะครับเป็นสนามหนึ่งที่ผมอยากมาขับมากที่สุดเพราะว่าเส้นทางพื้นแท็กหรือความตื่นเต้นเนี่ยมันสนุกมากแล้วก็ท้าทายครับแล้วก็ผลงานก็ทำเวลาในการอันดับควอลิฟายได้มาเป็นโพอันดับที่1ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับตอนที่แข่งจริงนะครับสตาร์ทออกมาปุ๊บขึ้นเนินมาเนี่ยฮะรู้ได้เลยว่ารถเราเนี่ยมันมีผลกับน้ำหนักมากเพราะว่าเราได้ตำแหน่งมาตั้งแต่ต้นๆดีรถโดยห่วงน้ำหนักเยอะครับก็ขึ้นมาปุ๊บก็จะโดนพี่เอกสิริชินที่ซึ่งตามหลังมาเนี่ยเกือบจะแซงขึ้นมาได้เราก็ต้องปิดไลน์ก็เป็นความยากลำบากท้าทายอย่างนึงครับว่าเราต้องทั้งไปข้างหน้าแล้วก็ต้องมองหลังครับตอนที่เข้าเส้นชัยนะครับก็เหมือนปลดปล่อยทุกอย่างครับภาระความกดดันแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมทำได้ร่วมทำการแข่งขันแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แชมป์ประจำปีเลยก็เป็นอะไรที่พิเศษที่สุดนะครับมันเป็นอะไรที่พิเศษที่สุดแล้วครับเหลือเชื่อครับเหลือเชื่อแต่ว่าเราก็มาได้ครับเมื่อผมรู้ตัวว่าผมเตรียมตัวที่จะต้องเข้าทำการแข่งขันในรายการของโตโยต้านะครับผมเองก็ซ้อมตั้งแต่เดือนพฤษภาเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยผมซ้อมยาง80เส้นเกียร์2ลูกแล้วก็ผลจากการซ้อมเนี่ยครับสนามแรกที่บุรีรัมย์ผมควอลิฟายได้ที่3แต่ว่าด้วยความที่เราอ่อนประสบการณ์นะครับก็เลยทำให้จบในอันดับที่8คะแนนก็มีแค่4คะแนนสนามที่2ภูเก็ตในบ้านผมเป็นคนภูเก็ตแต่โดยกำเนิดแล้วก็ถนนเนี่ยเราถนัดมากเราเป็นอะไรที่มั่นใจมากที่สุดว่าเราจะต้องได้ที่1กลายว่าเราเพรสเชอร์ตัวเองผมประสบอุบัติเหตุ4ครั้งครับที่ภูเก็ตแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยจบก็ทำให้เราต้องเรียนรู้และแก้ไขสนามที่3ไปที่เชียงใหม่ผมก็ทำผลงานได้ดีก็คือควอลิฟายได้ที่1แล้วก็จบในอันดับที่2แล้วก็มาสนามบุรีรัมย์ครั้งนี้ก็ได้มาแก้ตัวครับออกไปวิ่งแพทริชแรกเนี่ยผมก็ทำเวลาดีที่สุดแล้วก็ควอลิฟายได้ที่1แล้วก็วิ่งจบที่1แล้วก็มาสนามนี้ควอลิฟายได้ที่1แล้วก็จบในอันดับที่1ก็ทำให้เราเก็บแชมป์ประจำปีได้ครับปีหน้าคงต้องซ้อมหนักขึ้นครับเพราะว่าขยับขึ้นมาคลาส B เนี่ยพี่ๆทุกคนบนคลาส B เขาเก่งหมดอยู่แล้วครับแต่เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับผมจะพยายามที่สุดครับWas it
วัสดีค่ะน้องแพลวนะคะแพลวพรธรรมรภาค่ะขับในรุ่น Vios Lady ค่ะ number 23นะคะก็ขับในทีม N Sport ค่ะโหเหตุการณ์วันนี้เหรอคะสนุกมากค่ะก็คือตั้งแต่สตาร์ทไปค่ะก็มีแบบว่ากระทบกระทั่งกันนิดหน่อยแล้วก็รอบแรกเลยเซฟตี้คาร์ออกเลยเพราะว่าด้านหน้า1กับ2นี่มีการชนกันนะคะเกิดขึ้นก็เลยเซฟตี้คาร์ออกตั้งแต่รอบแรกเลยแต่ว่าผลของน้องแพลวที่จบออกมาตอนนี้ก็ยังเป็นที่2ค่ะก็สนามที่1ค่ะที่บุรีรัมย์จบในอันดับที่1นะคะแล้วก็สนามที่2เป็นที่ภูเก็ตสนามที่3เป็นเชียงใหม่ค่ะจบอันดับที่1สนาม4ที่บุรีรัมย์จบอันดับที่1ค่ะแล้วก็สนามบางแสนสนามสุดท้ายค่ะสนามนี้จบอันดับที่2ค่ะก็แชมป์ประจำปีนี้คือตอนแรกไม่คิดว่าจะได้อะค่ะเพราะว่ายังถือว่าหนูเองก็ยังเป็นเด็กใหม่อยู่เพราะว่าปีนี้เพิ่งมาขับเป็นปีที่2อะค่ะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าได้มาก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะก็นำความสำเร็จมาให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็กับสปอนเซอร์ค่ะในเอนาร์ตแล้วก็ให้กับทีมงานด้วยค่ะก็ในอนาคตในปีหน้าค่ะก็ยังคงขับโตโยต้าอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะขับในรุ่นไหนนะคะค่ะยังไงก็ฝากติดตามน้องแพลวด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage นะคะแพลวพันธ์ธรรมรภานะคะเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะติดตามผลงานน้องแพลวกันเรื่อยๆน้องแพลวก็จะทำให้ทุกคนนะคะไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดก็ขอบคุณณอัดนะคะณเอนะคะเอ็นสปอร์ตอาจารย์อีทนะคะPP Service แล้วก็พี่ไตนะคะไตธนิชฉิมตะวันนะคะที่สอนน้องแพลวดูแลน้องแพลวนะคะจนน้องแพลวได้มาเป็นที่1ของในปีนี้อะค่ะ